รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยWhat's wrong? Rosie, แฮกหายใจแทบไม่ทันเลยเนี่ยอ้าวเหนื่อยอะไรแฮกวิ่งหนีฝรั่งมา Rosie อ้าววิ่งหนีฝรั่งทำไมฝรั่งไม่กัดทางรู้ฝรั่งไม่กัดแต่ฝรั่งเนี่ยเขาถามทางแล้วแฮกเนี่ยเป็นพิธีกรรายการ Hello English ถูกต้องและแฮกแต่ตอบไม่ได้อ้าวทำไมตอบไม่ได้ก็เลยวิ่งหนีไงอ้าววิ่งหนีมันอายการทางอ้าวแล้วแฮกต้องทำยังไงอ่ะอ้าวควรจะตอบหรือถ้าตอบไม่ได้แล้วต้องปฏิเสธทางอ๋อเหรอปฏิเสธยังไงถ้าเขาแบบถามทางว่าจะไปนู่นไปนี่ยังไงนะถ้าจะปฏิเสธเขายังไงเนี่ย Okay so you can say I'm sorry I'm not from here ก็คือขอโทษนะครับผมไม่ใช่คนแถวนี้มันไม่โหดร้ายไปหน่อยเหรอไม่โหดร้ายไม่โหดร้ายเหรอมันดีกว่าวิ่งหนีอ๋อแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติแท็กจะบอกเขาว่าแบบเฮ้ยไปถามคนอื่นดีกว่าไหมอะอะไรอย่างเงี้ยแท็กบอกว่ายังไงอะ You can sayI'm not sure. It would be better if you asked someone else. ก็คือแบบผมก็ไม่ค่อยแน่ใจครับถ้าคุณไปถามคนอื่นเนี่ยมันน่าจะดีกว่า Exactly. Oh. Okay. Or if you're in a rush. ก็คือกำลังอยู่ในชั่วโมงเร่งด่วนใช่เราแบบกำลังแบบเร่งด่วนเลย You can say I'm sorry. I'm in a rush. I can't help you. แล้วก็ขอโทษด้วยนะครับผมไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้เนี่ยเพราะตอนนี้ผมอยู่ในชั่วโมงเร่งด่วนครับผมผมกำลังหายใจอย่างรวดเร็วมากๆเลยอย่างเงี้ยโอ้สามประโยคนี้ก็คือปฏิเสธอย่าวิ่งหนีเลยใช่อย่าวิ่งหนีมันอายเกินสิไหนจะไม่วิ่งหนีนะโรซี่แต่ตอนนี้โรซี่ทบทวนให้หน่อยดีกว่าแท็กจะได้แบบรีบวิ่งเนี่ยกลับไปบอกเขาเดี๋ยวนี้เลยทันไม่ทันทำไมไม่ทันออกไปแล้วออกไปแล้วเหรอใช่เห็นฝรั่ง3คนออกไปแล้วนานมาแล้วทีนี้แท็กเจอฝรั่งแค่คนเดียวนะไม่เป็น3คนเห็นว่าเป็นผู้หญิง3คนอ๋อผู้หญิง3คนโอ้โหนี่แท็กตอบใหญ่เลยเมื่อกี้ถ้าเป็น3คนอะRosie, ทบทวนให้หน่อยแล้วกัน Rosie. Okay. Okay, so let's review the sentences we've learned today. Starting with, I'm sorry, I'm not from here. ขอโทษผมไม่ใช่คนแถวนี้โกรธอะไรเห็นว่าโกรธขอโทษครับผมไม่ใช่คนแถวนี้ Okay, แบบนี้ดีกว่า Okay. Okay, next we have, I'm not sure it would be better if you ask someone else.คือผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับมันจะดีซะกว่าถ้าคุณเนี่ยไปถามคนอื่นครับผมชายเสียงเบาๆมันน่ารักกว่า And finally I'm sorry I can't help I'm in a rush ขอโทษครับผมไม่สามารถช่วยได้ครับเพราะผมเนี่ยอยู่ในชั่วโมงเร่งด่วน ใช่ได้แล้วนี่แล้วคือการตอบปฏิเสธนะครับถ้าเราแบบไม่รู้จริงๆนะครับหรือไปถามคนอื่นดีกว่าหรือว่าเรากำลังรีบอยู่นะครับมันดูแล้วดูสุภาพกว่าชายมันสุภาพชายไม่ใช่แบบว่าวิ่งหนีไม่ใช่แบบ no แบบนี้นะครับนี่คือความรู้ภาษาอังกฤษดีๆนะจากรายการ Hello English ที่นำมาฝากกันนะครับอย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณด้วยสถานที่แห่งนี้ครับ Terminal 21ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับแท็กและโรซี่ใน Hello English ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ See you next time I'm sorry I'm not from here ขอโทษไม่อยู่แถวนี้